ดีครับยินดีต้อนรับสู่ Jedi Channel Episode ที่9นะครับรอบนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับวันนี้ผมแต่งตัวเป็นโทนสีแดงชมพูนะครับแล้วก็มีดอกไม้งามๆตรงนี้ด้วยก็คงจะไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในเทศกาลวันวาเลนไทน์หรือว่าวันแห่งความรักนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเพลงนี้ที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคย L O V E ไม่ทำนะครับก็แปลกันไปนะครับอ่ะก็วันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องความหมายของความรักผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะอยากที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อคนที่เรารักหรือแม้แต่คนที่โสดก็อยากจะได้ความรักจากคนอื่นด้วยเช่นกันนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าความรักคือความสวยงามการให้การมอบของขวัญเราอาจจะตีความของความรักด้วยการแค่คำว่าพูดว่าฉันรักคุณคุณรักฉันไหมอะไรอย่างนี้มันเราเคยดูกันหรือแม้แต่จาก MV เกาหลีที่แบบเซอร์ลังเฮโรอะไรก็ว่าไปนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ผมชอบมากคือในพระคัมภีร์ของคริสเตียนที่ผมเชื่อนั่นเองนะครับมีความหมายของความรักที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังนะครับอยู่ในพระธรรม1โครินธ์บทที่13ข้อ4นะครับจนถึงข้อ8ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาความรักไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่ทำสิ่งที่ไม่บังควรไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความชั่วช้าแต่ชื่นชมยินดีในความจริงไม่ขุดคุ้ยความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและเพียรทนเอาทุกอย่างความรักไม่มีวันสูญสิ้นแม้คำพยากรณ์ต่างๆก็จะเสื่อมสูญไปแม้การพูดภาษาต่างๆนั้นก็จะมีเวลาเลิกไปแม้ความรู้ก็จะเสื่อมสูญไปแต่ความรักนั้นไม่เสื่อมสูญไปนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนน่าจะได้รับประโยชน์นะครับเอาอันแรกเลยความรักนั้นก็อดทนนานในยุคดิจิทัลนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกับอินสแตนต์ทุกอย่างต้องรวดเร็วต้องทันใจเราต้องอยากได้ของส่งพรุ่งนี้สั่งปั๊บได้เย็นนี้เลยทันทีแต่ความรักจริงๆแล้วมีความอดทนนานความรักไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะต้องได้รับอะไรคืนมาแต่ความรักนั้นมีแต่การให้และให้แต่แน่นอนนะครับผมอยากจะแชร์อีกอย่างนึงจาก experience ของตัวเองก็คือว่าเราไม่สามารถจะรักคนอื่นได้ถ้าหากว่าเราไม่เริ่มจากการรักตัวเราเองก่อนคือการไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาตัวเองการให้เวลากับตัวเองการพักผ่อนการดูแลสุขภาพการหาความรู้การเพิ่มความสุขให้กับตัวเองเมื่อตัวเราเต็มใจเราเต็มแล้วเราก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้กับคนรอบข้างของเราแล้วก็เมื่อเราให้ความรักกับคนอื่นเราก็จะไม่ต้องคาดหวังให้เขาให้อะไรเรากลับเพราะเราเต็มอยู่แล้วก็แน่นอนช่วงนี้ครอบครัวสำคัญที่หนึ่งเลยนะครับอย่าลืมบอกรักคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมบอกรักพี่น้องเพื่อนๆที่เรารักนะครับแล้วก็ให้ความรักเขาในรูปแบบที่เราสามารถจะทำได้แล้วก็ที่สำคัญก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรที่จะได้อะไรจากใครด้วยเช่นกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่างเช่นเคยนะครับเหตุผลที่ผมทำแชร์นอกนี้ก็เพราะผมอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับพี่น้องชาวซีกรุ๊ปแล้วก็รวมถึงทุกๆคนที่ดูชาแนลของผมด้วยนะครับก็ love all of you and I hope you are the bestversion of yourselves each day สุดท้ายนี้นะครับขอขายของนิดนึงนะครับแว่นตาที่ผมใส่อยู่ก็สปอนเซอร์โดย Cobalt BKK นะครับก็คือบริษัทแว่นตาของผมเองนะครับแล้วก็แว่นที่ผมใส่อันนี้คือ Easy Peasy Collection ใหม่นะครับเป็น Spring and Summer ชื่อว่า Collection Flashlight ยังไงก็รอติดตามไปลองแล้วก็เจอของจริงกันได้ที่ช็อปสยามเซ็นเตอร์แล้วก็ช็อปสยาม Discovery Channel ของพวกเรานะครับเจอกันครับ